ต้นนี้นะครับก็สวยงามอยู่นะครับเป็นตะโกหนูดัดบิดดัดของโง่แล้วนะครับเอานะปรับองศานิดนึงนะถ้าวันหน้านะครับถ้าไม้ต้นนี้ในส่วนของด้านนี้เขาออกมาเต็มนะครับก็น่าจะสวยงามอยู่นะครับปรับองศานี้ขึ้นนะถ้ากิ่งเต็มสวยครับมันเป็นทรงอิสระนะครับไม้ในลักษณะนี้นะผมว่าสวยนะครับก็เป็นทรงอิสระเป็นทรงธรรมชาติอีกนะก็ลองไปซื้อวัตถุดิบมาครับตามที่เขาขายนะตามตลาดนัดแล้วกันนะครับตะโกต้นนี้นะครับผมก็ได้มาจากงานศึกชิงดำนะครับก็ไปได้ต้นเอี้ยวมาลักษณะทรงอิสระก็ลองมาสร้างดูนะครับเป็นตะโกหนูใบน่าจะเป็นใบทับทิมนะครับใบเล็กๆนะครับตะโกนี้ผมก็ไม่ค่อยถนัดนักมาดูรากนะฮะทะลุก้นกระถางและแสดงว่าเขาเจริญเติบโตดีอยู่ครับเดี๋ยวผมจะลองนำมาสร้างดูเดี๋ยวผมเอาดินออกก่อนด้านหน้านี้เป็นผมใส่ปุ๋ยขี้วัวไว้นะครับสูตรสำเร็จของผมเลยนะฮะคือขี้วัวนะใบเขียวอยู่นะแล้วก็ลองเทออกมาดูนะฮะดูระบบรากสิจะเป็นอย่างไรนะครับจะเปลี่ยนกระถางครับเพื่อที่จะให้กระถางใหญ่ขึ้นผมนำมาผมก็ชำลงเนี่ยดูระบบรากนะครับไอ้ขาวๆนี่ไม่ใช่นะครับตะโกนี่จะรากดำเลยนะฮะดำปิดปีส่วนไอ้รากขาวๆนี่น่าจะเป็นต้นวัชพืชนะครับนะเนี่ยวัชพืชก็จะขึ้นนะฮะคอยขึ้นแล้วก็คอยดูนะครับเอาละครับเดี๋ยวจะวัสดุปลูกผมก็ไม่ยากครับนะสูตรทั่วไปใบกำปูมะพร้าวสับนะเดี๋ยวเอาดินออกหน่อยหนึ่งผมไม่สางรากนะครับเพราะว่าไม่ต้องการรากละเป็นรากธรรมชาติไปนะครับเป็นรากธรรมชาติแล้วก็ไม่ต้องมาจัดรากแล้วต้องการสร้างฟอร์มตะโกนี่ได้มาโดยลักษณะเอี้ยวธรรมชาติอย่างนี้ก็ถือว่าสวยแล้วนะครับนะเป็นไม้ที่เรานำมาสร้างสรรค์ต่อนะครับเขี่ยดูรากแล้วนะครับก็โอเคอยู่นะครับถ้ารากเยอะก็โอกาสที่ไม้จะรอดนั้นก็มีสูงถ้าชำไว้ได้ยิ่งดีนะครับผมก็ชำจนได้กิ่งมาใหม่ก็ชำจนรากทะลุก่อนค่อยนำมาชำนะครับส่วนเรื่องของลำดับต่อไปก็คือการเข้าลวดนะครับเข้าลวดนี้ก็เอาอิสระเสรีเพราะว่าเป็นทรงอิสระนะครับท่านจะบิดดัดของงอก็ว่าไปเดี๋ยวมาดูกันนะครับในรายละเอียดเอาละครับสำหรับคลิปนี้นะเป็นตะโกหนูใบเล็กละเอียดลีลาสวยงามนะครับประมาณนี้ครับเข้าลวดเสร็จแล้วนะก็ตอบ
คำถาม FC แล้วนะครับว่านำตะโกมาสร้างให้ชมหน่อยเป็นตะโกหนูครับนะได้ต่อมาจากศึกชิงดำนะครับคุณมดนานแล้วครับเป็นเดือน2เดือนแล้วนะฮะก็ลองนำมาสร้างดูนะครับเอาติดตามตอนต่อไปนะครับว่าจะสวยไหมนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับทุกท่านครับ